กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่มีพรรษาการแก่กว่ากระผมกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมพี่น้องที่เป็นคนตั้งใจสร้างบาร,รมีสร้างความดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกท่านเลยนะนะก็เจริญพรอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้เราได้กลับมาเจอกัน ครั้งที่แล้วที่พระอาจารย์มาเทศก็สักประมาณ5กันยายนเนาะประมาณวันที่5กันยายนที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันและวันนั้นพระอาจารย์ก็ได้พูดคุยกับพวกเราเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อว่ารักแท้คืออะไรวันนี้ก็ได้กลับอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านใดอยากจะมีโอกาสได้ดูทวนดูย้อนเพราะว่าเนื้อหาในแต่ละครั้งที่เทศเนี่ยหลายเรื่องก็จะต่อเนื่องกัน ต่อเนื่องมีความต่อเนื่องกันจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีการรนะีแคปเนาะหรือเขาเรียกว่าทวนเนื้อหาสั้นๆให้กับพวกเราทุกคนเลยที่ตั้งใจฟังเนี่ยตั้งใจเข้ามาฟังเนี่ยได้ฟังไปด้วยกันก็ครั้งที่แล้วที่เทศเรื่องเกี่ยวกับรักแท้คืออะไรเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าทุกวันนี้ในการอยู่ร่วมกันเราก็ต่างมีความสัมพันธ์มีความผูกพันมีการต้องเจอเจอกันนะ่ะฉะนั้นการมีความรัก การที่พวกเรามีความสัมพันธ์กันมันก็ประกอบขึ้นด้วยความรักทั้งรักตัวเองบ้างรักคนอื่นบ้างวางใจถูกบ้างวางใจเกือบถูกบ้างวันนี้เราก็จะมาเข้าใจว่าหลังจากเราเข้าใจคำว่ารักแท้แล้วเราจะกลับมารักตัวเองได้อย่างไรเนาะก,กับพี่น้องนะักสร้างบาร,รมีทุกท่านเลยนะครับก็เริ่มต้นก่อนวันนี้ก็อยากคุยสบายๆกับพวกเราก่อนเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราน่าจะผ่าน เขาเรียกว่าผ่านพรรษาออกมาก็เป็นฤรูการทอดกรถินเกี่ยวกับวัดต่างๆที่แต่ละคนก็จะได้มีไปร่วมบุญมากบ้างน้อยบ้างก็ถือเป็นการพูดเปิดหัวไว้ให้ก่อนว่าอยากเชื้อเชิญทุกท่านเลยนะให้มีโอกาสให้เราได้ไปร่วมบุญในการที่ทอดกรถินกับทุกที่เลยที่เป็นไปได้กับทุกที่เลยที่เราพอเห็นว่าเขามีกรถินเกิดขึ้น และเราสามารถไปช่วยเหลือเกื้อกูลทําได้ขนาดไหนก็อยากให้ตั้งใจทําไปช่วยเหลือไปเกื้อกูลไปคนละเล็กละน้อยไปทําให้วัดของเราตรงนั้นเนี่ยวัดที่เรารู้จักวัดที่เราได้เคยเข้าหรือเคยได้ยินชื่อเนี่ยเขาได้รู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยว่ามีสาธุชนเนี่ยตั้งใจอยู่ทีเดียวในการที่จะมาร่วมบุญกระถินกัน เอาละสำหรับวันนี้เราคุยเรื่องความรักและความคาดหวังก็ต้องขอทวนนิดนึงนะครับว่าก่อนอื่นเลยต้องทวนครั้งที่แล้วก่อนครั้งแล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่ารักมีทั้งหมด2ประเภทใหญ่ๆที่เราแบ่งกันคือรักแบบคาดหวังกับรักแบบหวังดีจริงๆและไม่ว่าจะเป็นรักแบบไหนส่วนใหญ่แล้วทุกๆท่านก็จะมี2อสิ่งนี้ผสมกันอยู่ตราบใดที่ยังมีกิเลส จะรักแบบหวังดีจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคงไม่ใช่เรื่องง่ายและตราบใดที่มีกิเลสไอความรักของเราหลายครั้งก็ยังเต็มไปด้วยความคาดหวังเห็นแก่ตัวเพื่อเติมเต็มตัวเองความคาดหวังเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ก็ซิปไว้ก่อนเพราะจะคุยเรื่องนี้กันเยอะความคาดหวังเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ควบคุมพฤติกรรมคนอื่นนะเออใช้ควบคุมพฤติกรรมคนอื่นอย่างไรคือสมมุติน,นี้เราคาดหวังกับลูกก็เพราะว่าต้องการให้ลูกเป็นอย่างไร ทําตามความหวังของเราจริงไหมเราต้องการให้ลูกเป็นไปดั่งหวังของเราเราต้องการให้ลูกไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ผิดทิศผิดทางไม่ทําตัวแบบไม่น่ารักเราก็เลยเพยายามจะใช้ความคาดหวังว่าแม่หวังอย่างนั้นฉันหวังอย่างนี้ฉันหวังกับคุณอย่างนั้นแต่จริงความหวังนั้นเป็นการเติมเต็มกิเลสในตัวใครในตัวเราและความหวังเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าเดิมอีกอันตรายยังไง ทุกครั้งที่เราหวังเราก็เป็นทาสของความหวังของเราและไม่พอเราก็พยายามทำให้คนอื่นต้องเป็นทาสกับความหวังของเราด้วยคําชมและการลงโทษนี่คือความน่ากลัวความรักแบบคาดหวังความรักที่มีความทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดจากความคาดหวังถ้าวันนี้รักลูกแล้วทุกข์แปลว่ารักของเรามีความคาดหวังไหมมีถ้าวันนี้รักแฟนของเรา รักคู่ชีวิตของเราแล้วทุกแปลว่าความรักของเรามีความคาดหวังไหมก็มีถ้าวันนี้รักน้องแล้วทุกแปลว่ารักของเรามีความคาดหวังไหมก็มีจริงไหมครับถ้าวันนี้อยู่กับตัวเองแล้วทุกแปลว่ารักของเราก็ยังคงมีความคาดหวังที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่และวันนี้เราจะคุยเรื่องการกลับมารักตัวเองทวนอีกสินิหนึ่งว่าเอ๊ะความรักเนี่ยพระเจ้าในศาสนาพุทธเนี่ยความรักเรามีธรรมะ หมวดหนึ่งที่เป็นหมวดตรงๆเลยเรื่องของรักแท้เนี่ยอืมไอ้ที่มันรักแท้คืออะไรเนี่ยนะก็แน่นอนว่าความรักสิ่งนั้นก็คือคําว่าพรหมวิหารเนาะอ่าพรหมวิหารนะครับพรหมวิหารนี่พรหมวิหารเนี่ยก็คือรักแท้ที่อยู่ในพระศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยสี่ข้อทวนๆเนาะก็คือหนึ่งอะไรเอ่ย เมตตานะครับเมตตา2กะรุณานะอ่ากะรุณา3ามุทิตาเนาะอันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปไวกันหน่อยนะจะทวนสักอีก5-10นาทีเพื่อคนที่ครั้งที่แล้วแบบอาจจะยงไม่ได้ฟังหรือว่าฟังแล้วเลือเล่อนไปแล้วค่ะพระอาจารย์เลือเล่อนไปแล้วครับเนี่ยก็จะได้เหมือนกับว่ากลับมาทบทวนเนาะสก็คืออะไรอุเบกขานะ อุเบคานะครับนี่ก็รักมีสอย่างนะครับก็คือเมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบขาโดยเมตตาคืออะไรเมตตาที่บอกเมตตาทำค้ำจุนโลกเนี่ยเมตตาคือใจที่เปี่ยมสุขหวังให้คนอื่นเป็นสุขใจที่หวังให้มีความสุขเรามาทวนกันนะมีความสุขไม่คิด หรือหมายเอาง่ายๆคือการอยู่แล้วไม่คิดร้ายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันรู้สึกปลอดภัยนี่ปลอดภัยเมตตาการุณาคือหวังให้เขาพ้นทุกข์ซึ่งใครแล้วก็ย้ําไปด้วยว่าเมตตาการุณาไม่เหมือนกันแม้มันใช้ใกล้เคียงกันตัวอย่างที่ใช้อย่างเร็วเลยก็คือเมตตาเนี่ยคือเช่นเราเดินผ่านขอทานเรารู้สึกเฮ้ยเมตตาขอทานจังเลย ยิ้มให้เขาหวังดีแต่ไม่ได้ให้ตังนี่ก็คือมีเมตตาแล้วเนาะแต่ถ้าสมมุติมีกรุณาคือเราก็คือแบบได้ลงมือช่วยให้ตังเข้าไปถามไทยเขาไปสอนวิชาชีพอย่างนี้คือมีความการุณานะครับกรุณาคือหวังให้เขาพ้นทุกแล้วก็ได้มีการลงมือนะอก็คือพร้อมช่วยเหลือนั่นเองนี่พร้อมช่วยเหลือให้ความปลอดภัยพร้อมช่วยเหลือนี่ มุทิตาคือยินดีแปลว่ายินดีมีความยินดีมุทิตาจิตกับพระอาจารย์นะครับมุทิตาจิตกับคุณนะครับคือพร้อมอยู่เคียงข้างไม่ใช่พอเขาได้ดีกว่าเราแล้วก็แหมไม่อยากอยู่เลยนะเคียงข้างนะครับสุดท้ายอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรนี่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยเรื่องนี้กันเยอะทีเดียวอุเบกขาคือปล่อยวาง แต่ปล่อยวางเนี่ยเราก็ต้องทวนกันสนิดหนึ่งปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยผ่านปล่อยวางคือเราทำเนี่ยสามข้อบนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยโดยใจที่ปล่อยวางคือไม่ปล่อยผ่านคือช่วยเหลือหวังดีเคียงข้างแต่สุดท้ายเราสามารถที่จะไปยุ่งกงการชีวิตเขาได้เต็มที่ไหมก็ตอบเลยคือไม่ เราทำได้แค่ปรารถนาทีแม้ว่าเราจะรักใครแค่ไหนแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะรักพระเทวทัตมากเลยรักมากบอกได้เลยว่ารักมากมายเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะรักมากมายแค่ไหนจะรักคุณเท่าฟ้าหรือจะรักแบบทั่วทั้งโลกก็ตามสุดท้ายชีวิตใครก็ก็ชีวิตมัน เราไม่สามารถเอาความรักเราไปเปลี่ยนแกงใครได้นั่นคือปล่อยวางพร้อมช่วยอย่างไร้เงื่อนไขแต่สุดท้ายไม่บังคับเขาปล่อยวางคือการวางใจถูกไร้เงื่อนไขแต่ว่าใจสบายนี้นี่ก็คือการทวนเขาคราวทีนี้มันมีเมตตามีอุเบกขาอุ๊ยมีบารมีสิบทัศหลวงพี่อยากฟังบารมีสิบทัศสักนิดนึงอมี มีคนอาจจะรู้สึกแบบนี้หรือยังไม่รู้สึกก็ไม่รู้แต่ว่าหลวงพี่ถือว่าไหนๆมาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสักนิดหนึ่งแล้วกันก็เป็นการทวนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องหลักของเราหรือเมนคอนเทนต์ที่วันนี้จะมาคุยคือเรื่องการกลับมารักตัวเองก็เราคุยกันนิดเดึยนะว่าเออเพื่อจะได้เข้าใจจริงๆแล้วจะอธิบายเรื่องทศชาดกเนี่ยแหละแล้วก็จะเล่าเรื่องอุเบกขาหนึ่งเพราะว่าคาว่าอุเบกขาหลายคนเข้าใจไม่ค่อยตรงเป้าซะเท่าไหร่มักชอบเอาไว้ ใช้คาว่าเหมือนกับว่าช่างหัวมันช่างช่างหัวเผือกช่างหัวเขาเธอหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคือมันบางทีก็ต้องช่างแหละแต่ที่ไม่ได้ใช้กิโลช่างน่ยแต่ว่าก็คือต้องปล่อยมันออกไปนั่นแหละแต่ว่าเราควรจะช่างเมื่อไหร่เราควรจะปล่อยเมื่อไหร่แล้วปล่อยอย่างไรจรึงไม่เรียกว่าเพิกเฉยเพราะปล่อยวางกับเพิกเฉยเส้นกั้นบางๆมันนิดเดียวนะปล่อยวางกับเพิกเฉยเนี่ย ลูกจะทําอะไรไม่ไปยุ่งกับลูกแล้วกันไม่ดูแลเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยเพิกเฉยเอองั้นก็ต้องไปยุ่งเลยใช่ไหมหลวงพี่อันนั้นก็ต้องไม่ใช่คือมันมีจุดกันก้นๆบางๆระหว่างการเข้าไปยุ่งวุ่นวายการเพริกเฉยและตรงกลางมันคือการปล่อยวางซึ่งตรงปล่อยวางเนี่ยมันอาศัยความพอดีของใจมันจึงเป็นบาร,รมีข้อเท่าไหร่อุเบกขาในบาร,รมีข้อเท่าไหร่กันในใครตอบได้บ้างข้อที่สิบเนาะข้อสุดท้ายคืออุเบกขาบาร,รมี มันเป็นบาร,รมีข้อสุดท้ายเลยนะครับเอาล่ะมันเลยอาศัยการวางใจถูกเหมือนกับจะเติมน้ำเนี่ยน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยน้ำสมมตินี่น้ำพระอาจารย์เนี่ยจะเติมน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยนะน้ำแก้วเนี้ยจะเติมเนี่ยให้หล้นเนี่ยก็ว่าโอเคจะเติมให้หลน้นก็ถ้าท่านตั้งใจจะทําให้หล้นเลยง่ายก็คือเติมเติมไปเหอะเดี๋ยวมันก็ลน้นจริงไหมครับ หรือจะเติมให้ขาดก็เติมเติมนิดหน่อยมันก็ขาดก็ง่ายแต่หากอยากจะเติมให้พอดีเสมอขอบเลยเนี่ยแม่อันนี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วจริงไหมฉะนั้นอุเบกขาก็เหมือนกันจะปล่อยวางอย่างไรให้ยังคงทำดีที่แบบไม่มากไปไม่น้อยไปแม่อันนี้ไม่ง่ายนะเหมือนสมมติให้เราไปกรอกนะ้ำอันนี้ยกรอกจากก๊อกเนี่ยทำยังไงให้พอดีขวดให้พอดีฝามันพอดีเป๊ะเลยมันก็ไม่ง่ายเช่นอุเบกขาเป็นเรื่องที่ เราต้องทําความเข้าใจทีนี้เรามาทวนกันว่าเราพูดถึงไหนแอบแตะมานิดนึงแล้วก็มาทวนเรื่องทศบารมีนะทศบารมีนี่ทศบารมีอันนี้คือขอแวะเข้าคอนเทนต์ลองก่อนนิดนึงแวะแบบเถือเป็นการทวนปกิกากะแล้วก็หลายคนได้ฟังธรรมะก็จะได้ทวนไปด้วยเนาะอ๋อเนี่ยบารมีบารม,ารมีขออภัยเนี่ยบารมีทศบารมีคือทศก็ปแปลว่า1ิก็คือบารมีสิบทัศน์นั่นเองนะครับก็โอเคจะขยายเป็น30ิทัศตามลําดับความยากอันนั้นก็ ว่ากันไปทศบารมีเนี่ยหรือบือหรือบารมีสิบทัศก็ชื่อก็บ,บอกแล้วมีสิบเนาะสิบข้อประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะเราแค่ทวนสั้นๆเพราะว่าทั้งบารมีทั้งสิบทัศเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องทานะพุทธการกรัตธรรมก็คือเหมือนกับสิ่งที่ต้องทําเพื่อบรรลุธรรมเป็นพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็และทั้งสิบชาติประกอบด้วยทศชาดกอะไรด้วยดีไหมเออหลายคนตอนเด็กเคยท่องนะเตชะสุเนมะ ภูจานาวิเวนะเออหลายคนเคยท่องนะทาติชาดกเนี่ยเอาล่ะเรามาทวนกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับทวนกันสักนิดหนึ่งว่าเบารมีสิบทัศเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือทานบารมีนี่ทานที่ไม่ได้แปลว่ากินทานเนี่ยทานบารมีสองคือศีลบารมีอ่าศีลส,สามคือเนคขมมะคือ ใจเริ่มตั้งใจจะออกจากกามแล้วเนี่ขมมะสี่คือปัญญาอโอเคห้าคือวิริยะนี่นะวิริยะหกคือขันตินะขันติเจ็ดคือสัจจะนี่สัจจะ 8คืออธิษฐานเนาะอธิษฐานเนาะขออภัยอธิษฐานนะอธิษฐานเนะนะก้าคือเมตตานะี่เมตตาแล้วก็สิบคืออุเบกขาอุเบกขา ที่แวะเข้ามาเพื่อจะได้จําแนกให้เห็นแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องอุเบกขาเพราะอุเบกขาเป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้เราอาจจะได้พูดถึงเรื่องความคาดหวังก็เลยจะต้องมีเรื่องอุเบกขาเป็นตัวตั้งหลายอย่างทีเดียวนะครับก็เรามาทวนกันนิดนึงแล้วกันว่าเออ,อเรียงแล้วกันเรียงสิบชาติเนี่ยสิบชาติที่สร้างเนี่ยก็คือเรียงจากชาติน้อยไปหามากก็เตก่อนเลยทศชาตฉนกมีอะไรบ้างใครจําได้เตคือเตอะไรเอ่ยเตมีใบหรือเตมียะกุมาร อเตมีเนี่ยอยู่ในเนคขม,มะนี่เนคขม,มะขอไม่เขียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้นนะครับก็เนคขม,มะเนี่ยพระเตมียกุมารเนคขม,มะไปแล้วอะไปแล้วหนึ่งพระเตมียกุมารเอหลายคนจะจําได้ว่าเตมีเนี่ยไม่ใช่อดทนหรอลองพี่ท่านอดทนแค่ร่างกาย แต่ถ้าสมมติจะเป็นอดทนจริงจะเป็นอีกชาติหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่เตมียกุมารเนี่ยก็คือเนคขมมะบารมีคือมีความตั้งใจมากเลยว่าจะออกบวชด,ด้วยความแน่วแน่เป็นชาติแรกที่ความตั้งใจมันทะลุะลอดของคนทั่วไปเตชะก่อนชะเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะไม่ได้ชื่อคุณชื่อท่านว่าชะเฉยๆเพราะมันมีมหานาหน้าก็คือพระมหาชนกพระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยความวิริยะบารมีนี่ พระมหาชนกวิริยะบารมีจะคล้ายๆกับชาติแรกพุทธเจ้าที่ท่านไหว้กลางนะ้ําเหมือนกันนะมหาชนกรือว่าทวนไปด้วยนะเรื่องราวคือนะลูกกษัตริย์ที่เหมือนกับว่าพัดหลงมาเนื่องจากแม่เนี่ยต้องหนีจากสงครามแล้วก็ไปอยู่กับฤาษีเนาะไปอยู่กับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับกลับไปตามหาพ่อนะครับแล้วกลับไปได้ทวงบัลลังก์คืนมาประมาณนั้นเอาคร่าวๆประมาณนี้พอนะครับเนาะต่อไปสุสุอะไร สุวรรณสามสุวรรณสามเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเป็นลูกของฤาษีแต่เป็นบุตรที่เกิดมาโดยไม่ได้มีการปฏิสนธิจากมารดาและบิดาฤาษีในยุคนั้นเรียกว่าฤาษีเรียกว่าพรามณ์ก็ได้ตั้งใจออกบวชแล้วก็อยู่กันในกระท่อมกลางป่าสองคนซึ่งภายหลังพราหมสองคนนี้อันนี้ถือทวนเป็นมากินอากะนะใครที่ถือว่าได้มาฟังนานๆทีได้ทวนอยากจะไปศึกษาเพิ่มก็จะได้กลับไปฟังอื ส่วนนะสามเนี่ยเอาเรื่องราวโดยย่อกันเดี๋ยวบางชาติอาจจะไม่ได้เล่านะก็เอาเล่าบางชาติแล้วกันส่วนนะสามเนี่ยเรื่องราวโดยย่อ,อคือก็เกิดเป็นลูกของพราหมณ์หรือฤาษีนี่แหละที่อาศัยอยู่ในป่าแล้วก็ฤาษีนั้นเนี่ยภายหลังก็ได้เกิดมาเกิดมาเป็นใครเกิดมาเป็นพระมหากสป,ปะนี่ปิปีมานพปิปีมานพกับพฤติกาปิลานีนะครับก็ภายหลังก็ได้เกิดมาเป็น เกิดเป็นสององค์นี้ที่เป็นพระอาหารหันต์เจตทัคคะเนี่ยนะนะทีนี้สองคนนี้ไม่ได้มีลูกด้วยกันแต่ว่าพระอินเห็นว่าควรจะต้องมีบุตรก็เลยให้ฝ่ายชายเอามือแตะที่ท้องของฝ่ายฝ่ายหญิงแล้วก็บังเกิดเป็นบุตรขึ้นมาเกิดการปริสนธิโดยที่ไม่ได้ปีการมีการร่วมเพศกันนี่ก็เป็นส่วนนะสามซึ่งตอนหลังโดนพระราชายิงทั้งที่จริงเป็นคนที่มีความเมตตาจนป่าทั้งป่าเนี่ยไม่มีใครเป็นศัตรูกันเลยนี่ อันนี้ก็เป็นเมตตาบาร,รมีต่อไปเป็นใครเตชะสุเนเนคือเนมิราชีเนเนมิราชก็เป็นอธิฐานบาร,รมีนะพระเนมิราชอธิฐานบาร,รมีด้วยความตั้งมั่นจนสร้างปฏิหารนี่อ่ะมะมโหสดบัณฑิตด้วยปัญญาบาร,รมีนี่นะครับต่อไปภูก็คือภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบาร,รมีเกิดเป็นพญานาะค แล้วก็โดนทรมานทั้งร่างกายเลยแต่ไม่ยอมเสียศีลจะต่างกับเนขฆมะที่โดนทรมานเหมือนกันแต่ไม่เสียความตั้งใจในการจะออกบวชจุดประสงค์มันไม่เหมือนกันนะนี่ตอนเป็นศีลบาร,รมีเนี่ยที่มันต่างออกไปอีกคือนอกจากอดทนแล้วอดทนทั้งที่ตัวเองเป็นนาคแค่โกรธใช้ฤทธิ์นิดเดียวแค่จ้องตาถมึงทีเดียวเนี่ยตัว ตัวเดัจฉีเนี่ยคือตัวนักบวชนอกศาสนาเนี่ยที่มาทรมานท่านเนี่ยที่ตอนหลังพระเทวทัตเนี่ยนะตายได้เลยทีเดียวแต่ตอนนั้นท่านอดทนเอาไว้เตชะสุเนมะภูจะอะไรจันทะกุมารผู้ยิ่งด้วยสัจจะบาร,รมีนะครับไม่ใช่ไม่ขออภยัยจันทะกุมารผู้ยิ่งด้วยขันติบาร,รมีขออภยัยจันทกุมารผู้ยิ่งด้วยขันติบาร,รมีนี่ทำไมอันนี้เออแล้วขันติบาร,รมีของจันทะกุมารต่างกับเนฆามะบาร,รมี ยังไงถ้าใครเคยฟังนะใครเคยฟังเนคขม,มะเนคขม,มะของพระเตมีเนี่ยท่านจะอดทนคือโดนกันแก้งสารพัดก็อดทนทางร่างกายแต่ตอนที่เป็นจันทกุมารขันติคือพ่อจะเอาตัวเองไปฆ่าแต่อดทนที่ไม่น้อยใจพ่อเลยไม่โวยวายไม่ใช้อารมณ์ไม่น้อยใจและแม้จะต้องตายก็ยอมตาย นี่คือความอดทนที่ลงไปในใจของตัวเองจริงๆนะวิเวแล้ต่อไปก็วิรุณทบัดิตต้องเนมิราชก่อนเนมิราชนะครับก็เนมิราชเนี่ยเนมิราชไปแล้วก็เหลืออะไรนะเอาใหม่เตชะสุเนมะภูจะจันทกุมานนาะ นารถพรมนี่อันนี้แหละที่เราจะคุยกันด้วยอุเบกขาบารมีอแล้วก็วิก็คือวิถุรบัณฑิตสัจจะบารมีแล้วก็เวสันดรทานบารมีเป็นชาติปิดท้ายชาติในพุทธดรสุดท้ายเนี่ยล่าสุดนี่เลยก่อนที่จะกลับมาได้เป็นทระสมรัมฤทธเจา้าเป็นชาติปิดท้ายนะครับสิบชาตินี้เรียงกันแบบนี้แต่ไม่ได้เกิดติดกันนะเราต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่เกิดมาติดกันสิบชาติสุดท้ายไม่ใช่แต่เกิดในช่วงท้ายๆนี่แหละแต่เป็นสิบชาติ เรียงกันแบบนี้นะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจริงๆในเรื่องราวเกี่ยวกับมหาพรมนาระทะเนี่ยถ้าจะพูดเนี่ยเดี๋ยวจะยาวและเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าคอนเทนต์หลักของเราแต่ขอเกินนิดนึงไหนใครพอจําเรื่องเกี่ยวกับมหาพรมนาระทะได้บ้างอชาตินี้จริงๆหลวงพี่เชียร์นะถ้าท่านใดวันนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมะหลวงพี่และอยากกลับไปอ่าน อจาจจะพระบิดกก็ได้เป็นพระสูตรนะจะยาวนิดหนึ่งนะครับหรือจะลองเสิร์ชก็ได้เป็นทศชาดกนะแล้วก็แล้วก็อุเบกขามันจะมีการ์ตูนนะที่เห็นว่ามีเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนาะมีทีมงานที่เขาทำแอนิชันเก่งๆในพระศาสนาเราานี่แหละเขาทำการ์ตูนไว้อยู่แล้วอาจจะหลายตอนหน่อยไม่เรียกการ์ตูนเรียกว่าภาพวาดประกอบการเล่าเนื้อหาอันนี้จะฟังง่าย ก็น่าจะสักมาชั่วโมงหนึ่งลองหาเวลาฟังฟังดูนะครับรายละเอียดของเรื่องรายละเอียดเนี่ยสนุกสนานทีเดียวและสามารถสอนใจได้เยอะมากเรื่องนี้สอนใจได้เยอะมากอย่างไรนะเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆพอสังเขตจะได้เข้าใจคําว่าอุเบกขาได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์อันนี้เราจะไม่พูดชื่อแล้วกันนะเพื่อความเร็วแล้วก็เพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะเดี๋ยวจําแล้วเดี๋ยวงงอีกก็ ล้การนั้นมีกษัตริย์นะครับมีกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยก็มีมีพระธิดานะครับพระธิดาพระธิดาเนี่ยก็ไปปกครองหัวเมืองอยู่แล้วก็ทั้งกษัตริย์และพระธิดาเนี hmm. mm ่ย hmm. ก mm ็ต hmm. mm ่างให้ทานตามธรรมเนียมทั hmm. mm ้งตั้งแต่ดึกดำบรรคือตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็เหมือนให้ทานมาตลอดก็ผลที่ให้ทานมีลงทานแล้วก็คอยเกื้อกูลทุกวันพระเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกวันทุกวันที่เป็นจักรคติวันพระวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะเป็นคอยมีการให้ทานแจกจ่ายทานอยู่เนืองๆเพื่อสงเคราะห์ คนในม้านเมืองเนาะแล้วก็พระชาก็จะให้ให้ลูกสาวเนี่ยตัวเองเนี่ยให้พระธิดาเนี่ยมีโอกาสได้ได้แจกจ่ายทานเหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันกษัตริย์เกิดความเบื่อหน่อยเฉยๆเบือ่อๆอยากจะเหมือนกับว่าหาอะไรทําก็เลยเรียกอมาตย์สามคนมานั่งคุยอมาตย์สามคนเนี่ยก็นําเสนอเรื่องราวต่างออกไปสามเรื่องคนหนึ่งที่เป็นพวกแบบเขาเรียกว่า ชอบชอบทำสงครามอยู่แล้วก็จะเสนอว่าเอ๊ะไปดูการซ้อมรบกันดีไหมเนี่ยจะได้เหมือนกับว่ากระชุ่มกระชวยหาอะไรเบื่อหาอะไรแบบทําแก้เบื่อคนที่สองก็บอกว่าไปดูการเล่นดีไหมคนที่สามเนี่ยบอกว่ารู้จักเหมือนกับรู้จักเขาเรียกว่าจะเรียกว่าพรามก็ดีจะเรียกว่าเดรธีก็จะเรียกว่านักบวชนักบวชรักจักนักบวชเนี่ยคนหนึ่งนะเออเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นนักบวชนะ แล้วก็เป็นเหมือนคนที่มีความรู้เยอะไปฟังกันดีไหมกษัตริย์ก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็เลือกทางไหนก็เลือกทางไปฟังน่ฟังฟังนักบวชด,ดูเผื่อเขาจะมีอะไรเนื่องจากนักบวชคนนี้เนี่ยมีความเข้าใจโลกที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเยอะเลย <c oughs> บอกว่ามนุษย์เดียจริงๆไม่ต้องทากรรมดีกรรมชั่วเลย <c oughs> อันนี้ในนักบวชในในทศชาตชิดดนี้นะเดี๋ยว8 4กลับผ่านไปแปดสิบส่แบโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป84ครั้งเดี๋ยวบริสุธิ์แล้วก็จะไม่ต้องเกิดเอง ทำความดีความช่วไม่มีผลหรอกกษัตริย์ไปฟังก็งงเอ้ยมันดูไม่น่าเชื่อถือเนาะแต่ก็มีคนเชื่อลัทธิอะไรแปลกๆอย่างนี้เยอะแม้กระทั่งในยุคนี้เองก็ตามดูไม่เห็นผลเลยแล้วจะเกิดมาทําไมทําความดีแล้วไม่ได้ดีหรอกทําความช่วยแล้วไม่ได้ช่วหรอกเกิดเกิดมาเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวตายตายไปครบ8ปดสิบสี่กัปเดี๋ยวก็บริสุทธิ์เองเฮ้ยกษัตริย์ก็เอะใจมันใช่เหรอวะ แต่ก็บอกว่าท่านไม่เชื่อใช่ไหมเรามีพยายนบุคคลสองคนเลยคนเหล่านี้เขาลึกชาติได้หนึ่งชาติก็เดินมากราบกษตริย์บอกว่าจริงพระเจ้าค่ะชาติที่แล้วเนี่ยหม่อมฉันทําความชั่วไว้เยอะแต่ชาตินี้ได้ดีอีกคนหม่อมฉันชาแล้วเป็นข้าราชการโอ้ยแบบเป็นคนดีมากเลยแต่ชาตินี้ได้รับผลความชั่วแบบเหมือนกับว่าไม่ใช่ ได้ช่วจะเรียกว่าคือตกต่ําเกิดมาเป็นคนเข็นใจลําบากมากเลยกษัตริย์ฟังไปฟังมาชักเกลิมเหมือนเวลาเราฟังขายสินค้าแรกๆก,ก็ว่ามันจะดีจริงหรอแต่ว่าพอดูวิดีโอที่เขารีวิวกันสี่ห้าคนอเอะหรือว่าน่าลองนะอือหรือว่าอาหารนี่น่าลองนะเช่นดูดูดูใน f a c e b o o k นะถ่าไปถามาดูแคปหมูแคบหมูดูไปดูมามไม่คิดจะกินดูไปดูมาผ่านไปหรือว่ามันน่าลองนะก็เริ่มหลวมตัวเข้าไป ตามทันไหมแล้วพวกเราเองก็เหมือนกันหลายครั้งที่เดียวก็แบบทําไปเพลินเพินฟังไปเพลินเพินแล้วก็เชื่อโดยที่แบบไม่ทันได้ไต่ตองด้วยปัญญาเออกษัตริย์ก็ฟังแล้วก็เออหรือมันจะเข้าท่านนะเออเราก็ไม่รู้จักความตายไม่รู้จักคนตายเผลอหลงไปเลยนะเผลอหลงไปเลยนหะลงไม่เชื่อพอหลงไปเชื่อเสร็จก็เดือดร้อนแล้วทีนี้เพราะว่าพอเชื่อปุ๊บก็เลิกเลยเลิกให้ทานทีนี้ปิดวังเลย เอาแต่บันเทิงเริงรมไม่ทาอย่างอื่นเลยบันเทิงอย่างเดียวพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวแปดสิบสี่กลับก็ก็เดี๋ยวก็บริสุทธิ์แล้วเออจริงๆมีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึง่งคือฤาษีเนะี่ยหลังจากพูดจบนะเนี่ยก็คือนะักบวชนักศาสนาเนี่ยหลังจากพูดจบก็บอกว่าเอาละถ้าท่านเชื่อเราแล้วงั้นก็กริสร์บอกว่าน่าจะมีเหตุผลเราว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปแบบเลิกให้ทานดีกว่าจะเกือ้อกูลทําไมถ้าทำความดีแล้วไม่มีผลนะทุกคนอยากใช้ชีวิตอย่างไงก็ใช้เถอะกระมันก็ ก็ดีตามใจตัวเองไม่ต้องไปสนใจใครงั้นก็คล้ายๆยุค,ยค,ยยคในยุคนี้เลยเนาะก็พราหมณ์ก็พูดว่าถ้าท่านเชื่อเช่นนั้นแล้วงั้นยังไงเดี๋ยวเรามาสนทนากันอีกมาบำรุงเราเถอะก็คือเหมือนหลอกเขาให้เชื่อความเชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วก็จะให้เขาบำเรอตนนะกษัตริย์ก็หันไปมองก็เลยพูดว่าก็ถ้าความจริงว่าอีกแปดิบสี่กับท่านจะบริสุทธิ์เราจะบริสุทธิ์เราจะบำร,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 รุงท่านทําไมท่านอยากเป็นพราหมถ้าก็เป็นไป เราก็จะเป็นกษัตริย์เราจะชิวแล้วออตอนแรกจะหลอกเขาเข้ามันับถือศาสนาตัวเองตัวเองโดนตอกกลับเงือบเลยทีนี้กษัตริย์ก็กลับวางไปแล้วก็ไม่แจกจ่ายทานร้อนไปถึงพระธิดาที่แบบพระธิดาก็แบบเออเอะใจทําไมพ่อมันได้ยินข่าวว่าพ่อเปลี่ยนไปกลับมาเยี่ยมพ่อปุ๊บก็เห็นจริงๆว่าพ่อเปลี่ยนไปก็เลยจริงๆเรื่องที่เชียร์ว่าให้ไปฟังทระชาติาดชาตินี้เพราะชาตินี้ ท่านพูดเรื่องกรรมแล้วการให้ผลของกรรมไว้แยบใครมากเราชอบเข้าใจว่ากรรมจะให้ผลเนี่ยคือจริงการให้ผลของกรรมเนี่ยตามหลักพระศาสนามันเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตยอจินไตยคือใช้จินตนาการไปไม่ถึงอ่ะ,อะก็คือไม่่คือไม่สามารถจินตนาการไปถึงแม้เราจะรู้ว่าเออทำชั่วได้ผลชั่วฆ่าคนตายแล้วเราก็จะโดนแบบ อายุสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมีศัตรูมากเราจะพอรู้คร่าวๆก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถรู้จริงๆว่าผลของกรรมจะไปเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนหลวงพี่เปรียบเทียบไปง่าย,ยางี้ว่าคือเรารู้แหละว่าถ้าเรากินข้าวเราจะเป็นไงอิ่มกินเยอะจะอ้วนจริงไหมอ้วนหรือทําร่างกายมันก็ไปซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอถ้าหลวงพี่ถามว่าไข่ดาวที่เพิ่งกินเมื่อเที่ยงไข่ที่เพิ่งกินมเมื่อเช้า กินเข้าไปแล้วมันไปกลายเป็นพุงหรือกลายเป็นเหนียงเราตอบได้ไหมหรือมันกลายมันไปซ่อมแซมปอดมันไปซ่อมแซมแขนที่เจ็บอยู่เราตอบได้ไหมตอบไม่ได้หรือเรากินน้ําเสร็จปุ๊บเราตอบได้ไหมว่าเออน้ําที่กินแก้วนี้จะฉี่เมื่อไหร่นะตอบไม่ได้แต่ถ้าถ้ามีเครื่องมือเออเอ็กซเรย์ X ดูค่อยๆแบบสแกนดูว่าน้ําอันนี้มันเมอเมื่อ,อไหร่อาจจะพอรู้ได้อะต้องอาศัยเครื่องมือ การจะรู้การให้ผลของกรรมก็อาศัยเครื่องมือนั่นก็คือบุพเพนิวาสานุสิยานกับจตูปปาตยานก็คืออาศัยยานนั่นเองถึงจะรู้ได้ไม่ใช่ยานยนต์นะแต่คืออาศัยฌานนะครับก็คือยานนั่นเองก็คือถึงจะรู้ได้ว่าผลของสิ่งต่างๆหรือกรรมที่ทําไปมันจะไปส่งผลเมื่อไหร่แต่เรารู้คร่าวๆว่าวกินแล้วมันโตนแน่นอนกินแล้วอ้วนแน่นอนจริงไหม แต่เราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลยังไงกรรมเนี่ยก็เช่นกันนะครับแต่ในชาติแต่ในชาติที่ท่านเกิดเป็นมหาพรหมนานาทันเนี่ยเขาอธิบายไว้ดีแล้วมันทําให้เห็นผลจริง,รงๆว่าในอดีตก็เป็นเช่นนั้นองค์หญิงเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือท่านเองรู้ว่าชาติหลายหลายชาติก่อนไม่ได้รู้อดีตชาติแค่ชาติเดียวครับในพระโดกกล่าวเลยว่ารู้เจชาติก่อนหน้า และรู้ถึงเจ็ดชาติล่วงหน้าด้วยว่าผลมันจะประมาณไหนโอ้รู้ได้ขนาดนั้นได้เหรอหลวงพี่รู้ได้เพราะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวเหมือนเปรียบเทียบว่าวันเนี้เราทําสุขภาพแย่วันเดียวเราทําสุขภาพแย่วันเดียวเนี่ยร่างกายเราจะพังเลยไหมไม่พังจริงไหมครับมันต้องอาศัยเวลากว่าจะพังเนาะฉะนั้นเราทําบาปบุญเนี่ยบางทีเราชอบบอกว่ามันยังไม่ส่งผลเพราะมันไม่ได้ส่งผลปึ๊บปับมันมีอดีต เช่นตลอดเวลาทั้งชีวิตเช่นสิบกว่าปีที่ผ่านมาออกกาลังกายทุกวันวันนี้หย่อนกันออกกําลังกายสักสองอาทิตย์ร่างกายจะพังเลยไหมไม่เช่นเดียวกันไม่ออกกําลังเลยมาเป็นสิบปีมาออกกําลังกายเอาสองอาทิตย์ร่างกายจะแข็งแรงเลยไหมก็ไม่เช่นเดียวกันบุญและบาปมันมีการส่งผลที่ละเอียดอ่อนมากว่ายุบยับไปหมดเลยฉันมันจึงทํานายอนาคตทำอดีตประมาณหนึง่งเพราะว่าเราทํามานานแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็อบอกว่าระลึกชาติได้ประมาณหนึ่งแล้วกันทีนี้องค์หญิงเนี่ยเลยเล่าให้ฟังของตัวเอง นย้อนอดีตกลับไปหลายชาติก่อนเนี่ยในชาติแรกที่พระองค์จําได้เนี่ยเป็นผู้ชายหนุ่มที่เป็นคนชั่วชาติถัดไปไม่ได้ตกนรกนะครับเป็นคนชั่วทั้งชาติเลยแต่เกิดมาไม่ตกนรกแสดงว่าบุญมาอุ้มไว้เกิดมาเป็นคนเหมือนเดิมชาติที่ทําความดีทั้งชาติเลยแล้วก็ตายไปปุ๊บทั้งที่ความดีทั้งชาตินะถัดไปเป็นไงตกนรกเลยทันทีตกนรกก่อนเลยแล้วจึงค่อยเกิดมาเป็นลิง แต่เนื่องด้วยตอนสมัยอดีตชาติแรกๆเนี่ยเคยไปผิดลูกผิดเมียเขาไว้เยอะจึงเกิดเป็นลิงแล้วโดนทําร้ายโดนกัดองคชาตทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็หลายชาติเกิดไปเกิดมาจนเกิดมาเป็นเจ้าหญิงฉันถ้าอยากไปอ่านรายละเอียดแนะนาให้ไปอ่านดูฉันพระอ,อ,อ,องค์เนี่ยนะองหญิงเนี่ยก็เลยพูดกับพ่อตัวเองว่าเราดูแค่การเกิดมาชาต,ติต่อชาติไม่ได้ชาติที่แล้วทําความชั่วชาตินี้อาจจะทําความดีชาติที่เราทําความชั่วไม่ได้เพราะต้องเกิดมาชั่วเพราะอาจจะมีรอยต่อที่ทําความดีมายาวนานมากก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์ของบุญละบาปจึงทำนายทายทักให้เป๊ะๆไม่ได้เลยตามทันไหมตามทันเนาะเออเสร็จแล้วเราคุยเรื่องอวัยขาบารมีเนาะเราจะแวะอีกแป๊บเดียวละเสร็จแล้วถามว่ากษัตริย์เชื่อไหมองค์หญิงพูดขนาดนี้กษัตริย์ไม่เชื่อคือพ่อแม่เนี่ยเชื่อลูกตัวเองยากงงมากเลยที่ไอ้คนสองคนนั้นหัวนอนไปเท้าเป็นใครก็ไม่รู้ พูดอดีตชาติครั้งเดียวเชื่อจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือคนเราเนี่ยมักจะเชื่อข้อมูลแรกที่ได้ยินก่อนเสมอเขาเรียกว่าคนฟ้องก่อนเนี่ยชนะง่ายกว่าเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้จริงๆแล้วคนฟ้องก่อนชนะง่ายกว่าฉะนั้นและอีกอย่างคือพอเป็นลูกด้วยต่อให้ดูหนักแน่นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆเลยลูกรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ย พ่อเนี่ยจะต้องตกนรกแน่ๆเลยแล้วก็คือแบบทําตัวไม่ดีเลยแล้วก็กลายเป็นเหมือนดูถูกคนอื่นไปหมดเลยก็อธิษฐานจิตเลยอยากให้พ่อได้บุญเยอะๆอยากให้พ่อได้สร้างความดีตัวเองก็อยากสร้างความดีด้วยมาหาพรหมเป็นพรหมอยู่สบายๆเลยแต่เห็นแล้วว่าสองคนนี้มีสายบุญก็เลยลงมาแล้วมาโปรดมาโปรดตอนแรกมาขู่โอ๊ยทาสารพัดเลยกษัตริย์ก็ดื้อเหลือเกินไม่เชื่อแต่ท่านมีอุเบกขาบรารมีคือ ไม่แคร์ว่ากษัตริย์จะเชื่อไหมแต่ตัวเองมีลิมิตตัวเองอยู่นะว่าจะทําให้เต็มที่ทําเต็มที่แล้วไม่เชื่อฉันก็ไม่โกรธกษัตริย์ทําเต็มที่แล้วถ้าเขาเชื่อก็ถือเป็นบุญเขาฉันทําหน้าที่ฉันไม่เป็นไรนี่คืออุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ไม่ทําอะไรแต่อุเบกขาคือลงมาทําเต็มที่สมควรก่สิ่งที่ควรทําแล้วต่อให้เขาจะคือจริงกษัตริย์กวนจะเรียกว่ากวนนะกวนโอ้ยก็ได้โอ้ย แปลว่าเท้านะกวนโอยกวนโอ้ยกับกวนโอยจริงพูดจายกย้อนใส่มาหาพรหมเลยพรหมเนี่ยโอ้โหตัวเองไปถึงพรมหมเหาะได้แท้ๆไอฤษีคนนั้นเหาะยังไม่ได้เลยแค่นี้จริง,รงๆถ้าถ้าเป็นเรานะไม่เชื่อนี่เราต้องมีน้ำโหหน่อยแล้วเหมือนเรามีหลักฐานแท้ๆทำไมคนนี้ไม่ยอมเชื่อเราเราให้เหตุผลดีไปเชื่อใครก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องมีน้ำโหหน่อยแล้วแต่มหาพรหมไม่กโกรธเลยเราตั้งใจจะมาสอนเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาเราพาม้าไปหาแม่น้ำได้ แต่เราบังคับให้ม้าดื่มน้ำไม่ได้นี่คืออุเบกขาที่แท้จริงทำโดยปราศจากความคาดหวังและทำเต็มที่ที่ยกหยิบยกชาติอุเบกขาขึ้นมาเนี่ยเพราะหลายคนจะได้เข้าใจถูกว่าหลวงพี่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกอ,อุเบกขาคำนี้นะไม่ได้คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันคือวางใจเฉยมันเอ๊ะมันขัดกับที่เราเคยได้ยินมาเพราะเราเคยได้ยินมาคือปล่อยวางนี่หลวงพี่มันจะทำเต็มที่มันคือยังไงกันแน่อะไรเงี้ย ก็เลยต้องยกทรชาติชาดกขึ้นมาสันิดหนึ่งเราจะได้เห็นว่าเออในเดชชาติพระเจ้าท่านก็สร้างบารีมาอย่างนี้ท่านไม่ใช่มหาพรหมมองเห็นโลกมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของเราช่างเขาเถอะเนาะเขาจะดีก็เรื่องเขาเขาจะไม่ดีก็เรื่องเขาไม่ใช่ท่านทําเต็มที่โดยไม่กระทบใจนี่คืออุเบกขาบารมีสรุปแรปอัพชาดกสันิดหนึ่งสุดท้ายมหาพรหมก็มาเป็นพระพุทธเจ้ากษัตริย์ที่หัวรัน้นมาเป็นใครรู้ไหมอุรุเวลากัสปะ นี่เป็นชลินสามพี่น้องเป็นนักบวชเหมือนกันเลยเห็นไหมอธิาายาศสยที่เข้าหานักบวชมีแต่อธิาาย์ใสในการงมไงพอเป็นนักบวชชลินก็นับถือไฟแต่มีฤทธิ์ทำบุญมาเยอะแต่ที่ที่เราจะได้ฟังเป็นพิเศษเลยคือพระธิดาพระธิดาเกิดเป็นใครพระธิดากลายมาเป็นพระอานนท์เ,ออเห็นไหมฉะนั้นคนเรานะ เราไม่รู้ว่าเราเคยมีบาปกรรมอะไรมาเราไม่รู้นะว่าเราเคยทําอะไรมาเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็ทําความดีได้ทั้งนั้นอย่าดูถูกตัวเองอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับพรหมวิหารและอุเบกขาคร่าวๆทีนี้เรากลับมาสู่เรื่องคอนเทนต์หลักเราสักทีเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็เกิ่นเล่าปกิน,นกะนะหวังว่าทุกท่านฟังแล้วจะสนุกเนาะก็ดได้ฟังแต่ว่าทศชาติชาโดกได้ฟังปกิน,นกะได้ฟังหลายเรื่องเลยเล่ากลับมาเข้าคอนเทนต์หลักของเราคือ กลับมารักตัวเอง <_ H im> คืออะไรนะรักตัวเองกับสปอยตามใจตัวเองต่างกันอย่างไรทำไมต้องรักตัวเองก็อื่นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราจะมีเมตตากรุนามบุตกากอุอปเบกขากับคนอื่นไม่ได้ถ้าใจเราไม่เปลี่ยมว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นคุณทรรข้อนั้น ต้องบังเกิดผลเต็มเปี่ยมในใจเราเราจึงจะรักคนได้อ,อย่างแท้จริงหรือเราจะบอกว่าให้เลิกคาดหวังเลิกรักแบบคาดหวังกับคนอื่นก็ต้องเลิกรักและคาดหวังกับใครก่อนกับตัวเราเองก่อนจริงไหมเราจะเลิกรักและคาดหวังกับคนอื่นได้ก็ต้องเลิกรักก็ต้องเริ่มจากการรักโดยไม่คาดหวังกับตัวเองก่อนรักที่ไม่เห็นแก่ตัวรักตัวเองคืออะไร รักตัวเองต่างกับตามใจตัวเองอย่างไรนะรักตัวเองก็ต้องมุ่งหวังว่าอยากให้ตัวเรามีอะไรครับมีความสุขงั้นความหมายคือเรารักตัวเองความรักนั้นต้องไม่นำไปซึ่งความทุกข์หลวงพี่อยากให้เราเริ่มต้นจากเรื่องใหญ่ก่อนเ,อเรื่องใหญ่คืออะไรเอ่ยเรื่องใหญ่คือการรักตัวเองโดยที่มีเมตตา กุณามุริตาและอุเบกขากับตัวเองขั้นตอนในการรักตัวเองที่เราจะคุยกันในวันนี้เริ่มต้นจากการเมตตาตัวเองครับหนึ่งเลยคือเมตตาตัวเองขั้นตอนในการรักตัวเองก็ใช้นใชนแหละเราใช้พรหมวิหารสี่ข้อมาคุยกันนะขั้นตอนนะขั้นตอนการรักตัวเองและเดี๋ยวจะให้เป็นเช็คลิสต์พวกเราไปคุยกันด้วยนะหนึ่งเลยคือ เมตตาโอเคเรากลับมาที okay, ่เมตตาเมตตาตัวเองนะครับเมตตาตัวเองเมตตาตัวเองคืออะไรเมตตาตัวเองในเมื่อเมื่อกี้เราพูดกันไปเราขอดูนิดหนึ่งเมตตาคือไม่คิดร้ายและเป็นพื้นที่ปลอดภัยงั้นเมตตาตัวเองก็คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตนเองเนาะปลอดภัยให้กับตัวเองปลอดภัยตัวเองปลอดภัยตัวเองคืออะไรหลวงพี่คือการไม่ทําร้าย เออไม่ทําร้ายตัวเองไม่ทําร้ายตัวเองคืออะไรเอ้นผมก็ไม่ได้ฆ่าตัวเองนะไม่ได้กรีดข้อมือหรือพี่จะหมายถึงการทําผิดศีลหรือเปล่าเราพูดถึงเรื่องใจก่อนไม่ทําร้ายตัวเองคือการไม่ด่าทอไม่กล่าวโทษไม่ซ้ำเติม ให้เราเป็นที่ปลอดภัยกับตัวเองไม่ด่าทอไม่กล่าวโทษไม่ซ้ำเติมให้เราเป็นที่ปลอดภัยกับตัวเองอโอเคเดี๋ยวย้ายลงมาข้างล่างนิดนึงจะได้เวลาจะได้ดูจอไปด้วยนะโอเคได้ครับอ่ะโอเคไม่ด่าทอไม่กล่าวโทษไม่ซ้ำเติมเราจะได้เป็นที่ปลอดภัยกับตัวเองเรื่องแรกเลยคือที่ผ่านมา เรากล่าวโทษตัวเองด่าทอตัวเองหรือเปล่ากลับมารักตัวเองเราต้องเริ่มจากการไม่ซ้ำเติมตัวเองก่อนหลายครั้งพวกเราอะชอบกล่าวโทษด่าทอซ้ำเติมตัวเองเพราะหวังว่าจะทำให้ตัวเองมีไฟในการทำงานเรากดดันตัวเองนั่นไม่เรียกว่าการรักตัวเองเลยอทำไมรักตัวเองแล้วต้องใช้ความรุนแรงด้วยอชอบความรุนแรงกันเนาะ บางทีไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่ามันติดมาเพราะตั้งแต่เด็กจนโตก็ไม่เคยมีใครสอนเราดีๆคนอื่นเขาก็ด่าทอเราแล้วก็ชอบใช้คำบางทีเราก็ชอบใช้คำอ้างเนาะที่ด่าเนี่ยเพราะหวังดีเท่วนะที่ด่าเนี่ยเพราะอยากให้ได้ดีก็อยากให้ได้ดีแต่ไม่ต้องด่าก็ได้ไหมแต่เพราะเราเองก็ไม่เคยรู้จักความรักแบบอื่นไงเราก็เลยมอบความรักแบบนี้ให้ตัวเองและให้คนอื่นด้วย เริ่มจากการเลิกด่าทอตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองก่อนเวลาทําอะไรผิดพลาดทําอะไรไม่ตรงตัวทําอะไรแล้วเผลอซุ่มซ่ามเผลอแย่ๆไม่โกรธไม่โทษตัวเองในเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ไหมไม่กล่าวโทษไม่พอไม่กล่าวโทษไม่ด่าทอไม่ซ้ำเติม และเมื่อมันหมายถึงการปลอดภัยก็คือให้ให้เราให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองด้วยโดยปกติมนุษย์เราไม่ค่อยชอบให้อภัยตัวเองเนาะทำเรื่องแย่ๆเราก็มักจะชอบเอามาด่าตัวเองเพราะเราเข้าใจว่าการด่า เราเข้าใจว่าการด่าจะทําให้เรากดดันแล้วดีขึ้นนําไปสู่ความดีซึ่งไม่จริงอะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ด่าแล้วใจใครทุกข์เอ่ยใจเราทุกข์ใจเราร้อนใจเราเจ็บปวดจริงไหมเราให้อภัยตัวเองทําเรื่องมันแย่พอแล้วจะซ้ําเติมตัวเองไปทําไมสถานการณ์ตรงหน้ามันแย่มากอยู่แล้ว เราจะซ้ำเติมตัวเองให้ต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้ไปทำไมอย่าซ้ำเติมตัวเองเลยอย่าด่าทอตัวเองเลยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปหรือยงจบไปแล้วต่อให้เป็นเรื่องแย่ yeah! แค่ไหนก็ตามเป็นเรื่องไม่ดีแค่ไหนก็ตามเป็นเรื่องพังพินาศในชีวิตแค่ไหนก็ตามแต่มันผ่านไปแล้วะโกรธตัวเองมีอะไรดีขึ้นบ้าง มีแต่ความเครียดจริงไหมแต่หลายครั้งเราคุ้นเคยกับความรักด้วยความกดดันแบบนี้แล้วสุภาษิตท,ที่คิดมาจากคนมีกิเลสก็ไม่ตั้งแต่รักวัวให้ผูกแลกลูกให้ตีไม่ใช่รักวกกกกกัวให้ผูกแลกลูกให้กอดแต่เป็นรักวัวให้ผูกแลกลูกให้ตีจริงไหมจริงมันต้องรักวัวให้ผูกแลกลูกให้กอดนะคือหลวงพี่ก็ไม่กล่าวว่าอะไรหรอกเพราะหลวงพี่ก็โตมาจากไม่เรียวเหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้ดีต่อใจเลย เพราะการโดนไม่เรียวหมายถึงว่าเราไม่มีคุณค่าถ้าเราทําผิดเราจะมีคุณค่าและปลอดภัยเมื่อทําถูกเท่านั้นเราก็เลยเผือใช้เรื่องนี้กับคนอื่นเธอจะไม่มีที่ยืนเธอจะต้องโดนด่าถ้าเธอทําผิดมันไม่ไดีต่อใจเลยฮะแล้วเราก็ชอบเคี่ยนตีตัวเองแบบนี้ฉะนั้นเราต้องจักให้อภัยตัวเองขั้นตอนที่หนึ่งคือเมตตาคือไม่ด่าทอไม่กล่าวโทษไม่ซ้ำเติมและให้อภัยตัวเองไหนใครในที่นี้ชอบด่าตัวเองบ้าง ไหนใครที่นี้ชอบพูดกับตัวเองแรงๆหวังว่าพูดไปแล้วมันจะได้เจ็บมันจะได้จํานี่ไม่จําใช่ไหมแทงมันเข้าไปอีกอืมพูดแรงๆเหมือนเวลาอกหักแล้วเปิดเพลงเศร้าๆซ้ําเติมตัวเองอะ่ะใช่แกมันโง่เองอะไรเงี้ยกดดันตัวเองเข้าไปคือไม่ประโยชน์อะไรจริงๆนะมันได้แต่ความสะใจกับขุ่นใจแล้วก็ได้บาปกลับไปก็เท่านั้นนะ ค,คำว่าให้อภัยตัวเองมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่นั้นครับจริงคำว่าเมตตาตัวเองแค่ทำนี้ก็ไม่ง่ายแล้วเนาะมันหมายถึงการให้อภัยตัวเองตั้งแต่อดีตเลยมาจนถึงปัจจุบันและให้อภัยตัวเองที่จะไปถึงอนาคตด้วยเอ็มหมายความว่ายังไงหลวงพีเ่เรามาคุยกันแค่เอาให้อภัยตัวเองนี่ ผาสุขกับการไม่ด่าทอมีความผาสุขกับตัวเองนะผาสุขกับตัวเองเนี่ยก็โอ้มันก็ไม่ง่ายแล้วผาสุขนะสุขกับตัวเองเนี่ยสุขกับตัวเองเนี่ยไม่ง่ายเลยนะอดีตเนี่ยหมายถึงตั้งแต่อดีตชาติด้วยซ้ำโอ้ยังไงล่ะหลวงพี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่เพราะเราเป็นเราในวันนี้เราเกิดเราเกิดมาในครอบครัวนะสมมติที่คือชาตินี้นะชาตินี้เริ่มตรงนี้แล้วกันะชาตินี้นี่ชาตินี้ ครอบครัวของเราเป็นผลพวงมาจากชาตินี้หรือดิฉันดิาติเพราะเราไม่ได้เลือกพ่อแม่จริงไหมครอบครัวไม่มีทางจะเกิดจากการตัดตั้ในชาตินี้หรือมีใครก่อนเกิดเราเลือกพ่อแม่ได้เราแบบพ่อแม่คนนี้เนี่ยเลือกเองเลยหรือเลือกมาเองเราแต่จําไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เลือกจริงไหมอาจจะเลือกเองก็ได้นะเลงแล้วว่าต้องคนนี้หรือเลือกแล้วว่าจะเข้าบ้านหลังรวยๆหลังนั้นแต่ว่าดันเกิดมาเข้าบ้านข้างๆแทนอะไรเงี้ยนะเออ ก็ชาตินี้ล้วนเกิดจากอดีตชาติเะนั้นครอบครัวของเราก็เกิดจากอดีตชาติส่งผลมาถึงเราจริงไหมฉันถ้าวันนี้เราโทษเราไม่ชอบครอบครัวที่เราเป็นก็แปลว่าเรายังไม่ให้อภัยเราบางทีเราด่าทอตัวเองทำไมฉันต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เกิดมาผิวแบบนี้เกิดมาหน้าตาแบบนี้ตามทันไหมเพราะเราด่าทอตัวเองมันก็แปลว่าตัวเราเองไม่ได้ให้อภัยตัวเองฉะนนั้นเราต้องให้อภัยตัวเองตั้งแต่อดีตชาติ ที่ส่งผลมาทําให้เราเป็นชาตินี้และให้อภัยตัวเองทุกเรื่องราวเลยในชาตินี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนการรักตัวเองนะสี่ขั้นตอนการรักตัวเองทําอย่างนี้ให้อภัยตัวเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องแย่ทำไมถึงต้องให้อภัยตัวเองด้วยอืมนั่นสิให้อภัยตัวเอง คือการให้อภัยคนอื่นครับและเช่นเดียวกันการรักตัวเองก็คือการรักคนอื่นสมมุติวันนี้หลวงพี่ลากเส้นเส้นหนึ่งให้ดูเดให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับสมมุตินี่เป็นกราฟแล้วกันเป็นกราฟชีวิตกราฟชีวิตของเรามีในเอในเอมีชีวิตสมมุติมาจากไหนก็ไม่รู้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่คือชีวิตของในเอนี่คือชีวิตของในบีนี่คือชีวิตของเอนะเอ ในเอใครก็ไม่รู้และนี่คือชีวิตของเราที่มาเจอกับในเอนิดนึงแล้วก็แยกทางกันไปมีส่วนเจอกันเล็กนิดเดียวเองเจอแต่เล็กนิดเดียวอันนี้คือตัวเราตัวเรานี่เจอกันเล็กนิดเดียวเองสมมุติวันนี้เราโกรธเอมากเลยโกรธมากตอนเจอกันเนี่ยเขาทําร้ายเราทําอะไรก็ไม่รู้ทําร้ายเราตีเราเราโกรธมากเรากับในเอปัจจุบันไม่เจอกันหน้ากันแล้วแต่การที่ยังโกรธในเออยู่ ใจใครทุกข์เมื่อได้กลับไปนึกถึงใจเราต่อให้เอตายไปแล้วสมมติน,นี้เอตายไปแล้วเลยนี่เอตายตรงนี้เอตายตรงนี้ตายไปแล้วแต่ใจเรายังทุกข์อยู่จริงไหมฉะนั้นการที่เราให้อภัยคนอื่นได้มันคือการที่เราให้อภัยชีวิตตัวเองที่เจอเรื่องแย่ๆเราไม่เก็บมาแบกเพราะสุดท้ายคนที่เกลียดเขาใครที่ต้องรับผิดชอบครับ เราที่ต้องรับผิดชอบกับความเกลียดชังนั้นเขาไม่ต้องมาเจออะไรกับเราด้วยเลยจริงไหมและถ้าสมมติเรารักเขาล่ะใครต้องรับผิดชอบครับก็เราเองอีกถ้าเราหวังดีกับเขาได้ชีวิตเราก็คงเต็มไปด้วยความรักรักตัวเองเกลียดคนอื่นคือการเกลียดตัวเองในทางกลับกันถ้าเราให้อภัยคนอื่นได้แล้วรักคนอื่นที่ผ่านมาในชีวิตได้ก็จะเป็นการรักตัวเองด้วยที่ยากเนี่ยคือมนุษย์มักไม่ค่อยให้อภัยตัวเองในอดีต เพราะเราชอบคิดว่ามันถือการให้อภัยคนอื่นจะให้อภัยเขาทําไมเขาทําไม่ดีกับเราไม่จริงเลยเขาทําไม่ดีกับเราแล้วจะไปแบกมาทําไมสุดท้ายเขาก็ไม่รับรู้หรอกที่เองมานั่งโกรธนั่งเคืองมาเป็นปมในใจเนี่ยเขามา่รู้ด้วยหรอบางคนโดนคนข่มขืนน่ะแล้วคนข่มขืนก็ตายไปแล้วอ่ะแล้วก็มานั่งเป็นปมในใจซึ่งรู้ว่ามันเจ็บปวด แต่โกรธแค้นเขายิ่งทําให้ตอกย้าว่าเราเนี่ยแหละเป็นตัวปัญหาเราต้องให้อภัยตัวเองที่เราดันมีวิบากกรรมมาทําให้เกิดเรื่องแย่ๆให้อภัยตัวเองในเดชชาติที่ดันทําเรื่องแย่ๆมาก่อนอภัยให้ตัวเองกับทั้งชีวิตได้ไหมวิธีการง่ายสุดคือหลวงพี่อยากให้เราลองไปเขียนดู เขียนอะไรครับเขียนจดหมายขอโทษตัวเองดูก็ได้นี่คือการเมตตาตัวเองจะกลับบารักตัวเองเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองและให้อภัยตัวเองในปัจจุบันคือเรื่องแย่ๆที่เกิดในปัจจุบันกับเราเราจะให้อภัยทุกสิ่งที่เกิดเลยให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความแค่ว่าให้อภัยสิ่งที่ตัวเราทำแต่หมายถึงให้อภัยตัวเองที่ดันเจอเรื่องแย่ๆด้วยอะ จริงๆเชื่อไหมว่าถ้าพูดให้เราชัดกว่านั้นคือเราไม่เคยโกรธคนอื่นเลยเราถือความโกรธเพราะเราคาดหวังเราเอาแต่ใจเราโกรธที่ตัวเองไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็เอาเขามาเป็นเครื่องโทษเราโลกนี้ก็มีเรื่องที่ได้ดั่งใจกับไม่ไดัด่งใจจริงไหมเราโกรธที่ตัวเราไม่ได้เจอสิ่งที่ถูกใจแต่เราไม่รับผิดชอบต่อความโกรธตัวเอง เราไปโทษคนอื่นแล้วก็ไปผักภาระให้คนอื่นแม้เขาจะทําไม่ดีจริงๆก็ตามแต่เราโกรธเพราะตัวเราไม่ใช่เขาคําว่าให้อภัยจึงหมายถึงการกลับมาให้อภัยทุกอย่างที่จะเกิดต่อจากนี้ไม่ว่าเรื่องที่เกิดจะเป็นเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามและให้อภัยไปถึงอนาคตที่แม้วันนี้เราจัดตั้ใจดีแค่ไหนก็ตามอนาคตอาจจะแย่จากการใจครั้งนี้ก็ได้ไม่ต้องโทษตัวเองข้อที่หนึ่งในการรักตัวเองคือเมตตา ปลอดภัยไม่ด่าทอให้อภัยตัวเองตามทันไหมตามทันเนาะข้อที่สองตอนนี้ไม่ใช่ตามทันไหมจะทันไหมดีกว่า <c oughs> จะทันไวแต่ว่าทันแหละนะทันแหละนะกรุณานะครับกรุณานะกรุณาตัวเองนะครับกรุณาแปลว่าช่วยเหลือให้เขาหมดทุกข์ ลราจะช่วยเหลือตัวเองให้หมดทุกหลวงพี่อธิบายง่ายๆคือถ้าการุณาคือการลงแรงต้องออกแอคชั่นเพราะว่าถ้าเป็นเมตตาคือเราก็จัดการที่ใจได้แต่ถ้าการุณาคือการเริ่มต้องแอคชั่นแล้วเพื่อทําให้ตัวเองพ้นทุกกรุณากับตัวเองคือนิสัยสันดานที่สร้างความทุกข์ ให้แก้ซะช่วยมีความการุณากับตัวเองหน่อยกรุณาอย่าเป็นภาระตัวเองมากกว่านี้เลยอันนี้คือข้างในเราอาจจะอยากบอกอย่างนั้นแต่ว่าไม่เคยได้พูดออกมาคือมีความการุณาให้ตัวเองหน่อยบาปก็เยอะแล้วชีวิตตอนนี้ตกระกำลำบากมากแล้วเกิดมาไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนลยหลายเรื่องบางคนก็เปี่ยมไปด้วยโรคเนี่ยจริงๆคือ อยากเปี่ยมอยากเปี่ยมด้วยเงินเหมือนโลกอย่างนี้เหมือนกันเปลี่ยมด้วยโรคบางคนเปลี่ยมไปด้วยความไม่มีคือมีความไม่มีเต็มไปหมดเลยมีแต่เจอคําว่าไม่มีบางคนเปลี่ยมไปด้วยความหลงงมงายคือหลงงายอาจจะไม่ใช่ความเข่าแบบโง่แต่คําว่าหลงงมงายคือ ใจมันคุมตัวเองไม่ค่อยเก่งเปลี่ยนไปด้วยความใจร้อนใจวุ่นวายกระสับกระส่ายคิดมากเพราะว่าใจไม่มีสติสัพพัญญาฝึกมาไม่ดีสันดานไหนที่ไม่ดีอแก้ซะกรุณาตัวเองหน่อยวิบากกรรมทําร้ายเราในชาตินี้ก็วุ่นวายพอแล้วเปลี่ยนด้วยศัตรูแล้วขาดเหลืออะไรในชาตินี้ก็ไปดูเสียว่าต้องทําบุญย้อนกลับมาแก้ไขตัวเองยังไงสันดานไหนต้องแก้ก็แก้ซะถ้ารักตัวเองจริง อย่าปล่อยให้สันดานตัวเองทำร้ายตัวเองไปมากกว่านี้ถ้ารักตัวเองจริงได้โปรดกรุณาเถิดช่วยแก้ไขนิสยัยอย่าให้ตัวเองต้องสร้างวิบากสร้างทุกข์เพิ่มกว่านี้อีกเลยนี่คือความกรุณาที่จะมอบให้ตัวเองได้กรุณาคือการขวนขวายขัดเกลาแก้ไขนิสัยแล้วใจของตนอย่างจริงจังอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เมื่อเราให้อภัยตัวเองรักตัวเองในวันนี้ได้แล้วก็ต้องคือการให้อภัยตัวเองหลายคนอาจจะมองว่ามันคือการปลดแอกหรือเปล่าหลวงพี่เราก็รู้สึกดีแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะใช่ไหมไม่จริงหรอกแล้วเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้บางทีเรายังคาดหวังกับชีวิตอยู่เนาะแต่ทํายังไงให้เรายังคงขัดเกลาตัวเอ,อย่างถูกทางหลวงพี่จะเห็นว่าหลวงพี่ไม่ได้บอกอะไรดีหรือชั่วอย่างชัดเจนเนาะ แต่หลวงพี่จะพูดถึงทุก,กข์กระสุกหรืออะไรทําให้เราทุกข์ใจขุ่นใจใสเพราะสุดท้ายดีกับชั่วต้องมีเกณฑ์กํากับทํางานด,ดูเละไปหมดเลยแต่จริงอันนี้อาจจะเป็นงานศิลปะก็ได้มันก็เรียกว่าดีในงานศิลปะฉะนันดีกับชั่วต้องมีเกณฑ์คําว่าดีในที่นี้จึงกลายเป็นดีคือทําให้ชีวิตเป็นสุขชั่วคือทำให้ชีวิตไม่สุขแล้วก็เ,เรียกว่าเนี่ยนิสัยทําให้ชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอย่าทํา ให้มีความการุณาตัวเองหลงจะยอมรับตัวเองแล้วก็ต้องขวนขวายเพิ่มขึ้นเนี่ยขวนขวายในการลงมือทําแก้ไขให้นิสัยของเราไม่ฉุดรั้งตัวเองให้แย่ไปกว่านี้หลายคนชอบมีข้ออ้างที่จะเป็นตัวเองเหมือนเดิมทั้งที่จริงๆมันทําชีวิตเราพังหลายคนชอบผัดผ่อนช่วยเอาความการุณากับตัวเองมาทําหน่อยเถอะ การณาวันเล็กวันน้อยก็ได้ไม่ต้องเยอะนะครับสามครับการที่เราจะกลับมารักตัวเองได้ต้องกรรณาตัวเองอย่างนี้ช่วยให้ตัวเองพ้นทุกขนะ์ช่วยตัวเองมีนิสัยที่จะดึงดูดความสุข3ามมุทิตาขอบคุณยินดีเอ็นดูในสิ่งที่ทำได้ เท่าที่เราทําได้ข้อหลังจะเร็วขึ้นนิดหนึ่งเนาะนะครับขอบคุณยินดีเอนดูในสิ่งที่เราทำได้เท่าที่ทำได้ ถ้าวันนี้เราสอบตกโลกหม่นหมองแต่คนสักคนหนึ่งในบ้านเรากลับมากอดเราแล้วบอกว่าไม่เป็นไรต่อให้คนทั้งโลกจะดูถูกแต่มีคนหนึ่งเป็นแสงสว่างให้ตัวเราเราคงรู้สึกดีจริงไหมทําไมไม่เป็นคนนั้นให้ตัวเองอ่ะทําไมไม่เป็นคนที่ยินดีให้กําลังใจตัวเราเองแม้ว่าใครจะดูถูกทําไมไม่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างตัวเอง อยู่เคียงข้างให้พลังวิธีการฝึกบุริตาจิตกับตัวเองทำได้ง่ายๆคือให้รู้จักขอบคุณตัวเองครับนี่ขอบคุณตัวเองถ้าจะกลับมารักตัวเองแล้วก็ต้องให้อภัยต้องแก้ไขต้องขอบคุณ ไม่ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนช่วยยินดีได้ไหมยินดีกับใครยินดีกับตัวเองให้อภัยกับยินดีไม่เหมือนกันนะมันจะเรียงลันแบบนี้นะให้อภัยตัวเองแล้วแต่ก็ยังเห็นว่านิสัยบางอย่างต้องแก้แต่แม้ยังแก้ไม่ได้ก็ยินดีกับตัวเองเห็นภาพไหม มันไม่ใช่ให้อภัยแล้วก็ยินดีแบบไแบบร้ปัญญาไร้ปัญญายินดีแบบไร้ปัญญาคืออะไรยินดีแบบไร้ปัญญาคือการที่เราหุยเราทํานิสัยไม่ดีเลยแต่ฉันดีใจละแตนน่นี่คือตัวฉันมันถึงต้องไล่มาจากเมตตาุณามุทิตาไงตามทันไหมคือวันนี้เราไปทําร้ายคนอื่นไม่เป็นไรฉันพอใจกับตัวฉันยินดีตัวฉันถูกแต่ต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยก่อนอ๋อฉันทําร้ายคนอื่นไม่เป็นไรต้องแก้อะไรล่ะ อ๋อทำอย่างนี้วิบากกรรมมันเกิดนิสัยนี้มันทําให้เราฉุดรั้งเดี๋ยวต้องแก้นะแต่แก้ตอนนี้ได้แค่ไหนหรือยังแก้ไม่ได้ก็เป็นกําลังใจชั้นเชียร์แกอยู่นะมันต้องแบบนี้เห็นไหมมันถึงเรียงเป็นเมตตากรุณามุธิตากับตัวเองตามทันไม่ทันตามทันเนาะการกลับรักตัวเองจึงต้องทำแบบนี้นี่เมตตาให้อภัยตัวเอง ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและไปถึงอนาคตกะรุณารู้และกำหนดรู้ว่านิสัยไหนต้องแก้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและกะรุณากับตัวเองคือไม่สร้างภาระให้ตัวเองและคนอื่นไปแก้ซะอย่างจริงจังเลยนะครับอย่าแบบอย่าผัดผ่อนอย่ารู้ตัวแล้วทาเป็นเนียนไม่รู้อย่ามีเงื่อนไขอย่ามีเงื่อนไขครับ ที่จะทำให้เราทุกข์ที่จะที่จะทำให้เราทุกข์จะมีเงื่อนไขค,ครับตามทันไหมสุดท้ายแล้วนะอุเบกขาครับเพราะจริงๆแค่รักตัวเองได้เดี๋ยวโลกไปนี้ก็จะสว่างด้วยจริงๆ แล้วความรักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการวางใจถูกนะครับเดี๋ยวเราจะคงได้คุยเรื่องเกี่ยวกับความรักและรวมถึงความกตัญยูที่จริงครั้งเดียวเราทดไว้นะว่าจะคุยเรื่องความกระตันยูแต่เราก็ข้ามมันไปก่อนเรารักตัวเองก่อนช่วงนี้นะครับเราจะทศแต่จะมีเรื่องแต่การการแสดงออกซึ่งความรักความกตัญยูที่จริงควรเป็นอย่างไรแล้วความกระตันญูที่ไม่ต้องตามใจพ่อแม่ออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับอุเบกขา อุเบกขาคืออะไรอ่าโอเคอุเบกขาคือการทำใจให้ปล่อยวางไม่ว่าเราจะรักเราจะเมตตากรุณามุทิตาได้แค่ไหนอยากให้ทำเต็มที่โดยไม่คาดหวังทำเต็มที่โดยไม่คาดหวัง ล่อยวางตัวเองจากความคาดหวังในอดีตถ้าตอนนั้นฉันเป็นแบบนั้นความคาดหวังในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตความคาดหวังทำให้ความสัมพันธ์เรากลายเป็นทาตครับเป็นทาตยังไงเออเรามากินจินตนาการกันดูเราเหลืยเวลากันสั้นๆแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องปิดท้ายแล้วครับ และเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้ต่อไว้มีโอกาสเราค่อยคุยกันต่อเนาะธาตุอะไรครับความขังเป็นธาตุเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราคาดหวังคนอื่นแปลว่าความสุขของเราไปขึ้นกับใครครับกับเขาจริงไหมและนึกภาพให้ดีนะลองนึกภาพคุณแม่หรือคุณลูกทั้งหลายหรือใครก็ตามที่มีพี่น้องหรือเรามีลูกน้องแหละเวลาเราคาดหวังคนอื่น เราจะสร้างสภาวะธาตุทั้งคู่ครับทั้งเราและเขาเนี่ยทั้งเราและเขาทั้งเราและเขาเนาะต่างต้องเป็นธาตุของกันและกันเอา้ายังไงหลวงพี่คาดหวังนะเออเนี่ยเราเป็นธาตุของกันและกันเลยถ้ายังไงหลวงพี่เอ้มันจะเป็นธาตุกันยังไงพอเราคาดหวังในเขา ความสุขของเราอยู่ที่เขาจริงไหมครับและถ้าเผอิญเขาดันพยายามทำตามความคาดหวังของเราและดันทำได้และเราชมซึ่งเวลามีคนทำตามความหวังหังเราชมไหมเราชมเขาก็จะเสพติดคำชมรู้สึกว่าเขาก็จะเสพติดการยอมรับของเรามันจึงเป็นสภาวะการสร้างสมมติเราสร้างลูกให้ลูกทำตามความคาดหวังของเรา ลูกก็จะรู้สึกว่าถ้าฉันทําตามความหวังของแม่ฉันจะเป็นที่ยอมรับแปลว่าลูกต้องกลายเป็นทาสความรู้สึกใครคผมรู้สึกเราและเราก็เป็นทาตความคาดหวังที่เรามีต่อลูกด้วยความคาดหวังในตัวร้ายมากๆมันสร้างสภาวะการเป็นทาตแล้วการไม่อิสระครับและมันจะสร้างสภาวะการบีบคั้นการให้รางวัลการลงโทษการทําร้ายกันต่างๆนานา เวลาเราพูดถึงเรื่องความคาดหวังและการจัดการกับมันหลวงพี่จะบอกอย่างหนึง่งเราต้องแยกให้ชัดว่านี่คือเรื่องของใครเนี่ยคือคำว่าปล่อยวางปล่อยวางคือวางใจถูกต้องว่าชีวิตมันเรื่องของใครกันแน่ฟังกชานะเราดูแลลูกลูกจะรักไหมเรื่องของใครเรื่องของลูก แต่หลายครั้งเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องของลูกจริงไหมมันเป็นเรื่องของเราทําไมลูกไม่รักเราเราไม่ดีพอหรือเปล่านี่เรากำลังทําให้มันเป็นเรื่องของใครเรื่องของเราจริงไหมลูกไม่เรียนตามที่เราต้องการเรื่องของใครเรื่องของลูกแต่เราไม่จะทาให้เรื่องของลูกเป็นเรื่องของของเราโดยอ้างว่าเราหวังหวังดีห่วยแตกมากเลยวิธีการทําแบบนี้กิเลสเราแท้ๆไปฟังใส่เขาจริงไหมครับ นะครับแยกให้ออกว่าเรื่องของใครสุดท้ายใครรับผิดชอบแต่ฉันต้องรับผิดชอบชีวิตลูกนะลูกขอหรือเปล่าลูกอาจจะไม่ได้ขอก็ได้เอาจริงๆนะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีจูงม้าไปหาน้ําม้ากินน้ํำไหมเป็นเรื่องของมา้าอุเบกขาคือการวางใจไม่คาดหวังอย่างนี้แหละ ฟังให้ช้านะถ้ากับตัวเราเองนะครับคือการไม่คาดหวังกับตัวเองครับและไม่คาดหวังกับคนอื่นถ้ารักตัวเองต้องไม่คาดหวังต้องไม่เอาใจไปเป็นทาสใครและต้องไม่อยากให้ใครมาเป็นทาสเราคำชมกับคำติเป็นการใช้ความรู้สึกควบคุมคนอื่นครับทั้งชมและติเลยคือการคิดจะควบคุม คือชมได้แต่ต้องชมถูกแต่ว่าหลวงพี่สอนวันนี้ไม่ทันแล้วกันเนาะก็คิดคือการคิดจะควบคุมให้เขาเป็นดังหวังเห็นไหมเป็นดังหวังก็คือการคาดหวังนั่นเองไม่เกี่ยวกับว่าหวังดีหรือเปล่านะแต่แค่คาดหวังก็ผิดแล้วมันเรื่องของเขาเราจะคาดหวังเขาทําไมในชีวิตเขานะครับฉะนั้นอย่าคาดหวังกับตัวเองและคนอื่นครับถ้ารักตัวเองจะกลับมารักตัวเองได้ช่วยเอาใจมาอยู่กับตัว อย่าคาดหวังกับตัวเองว่าตัวเองจะดีกว่านี้หรือไม่ดีกว่านี้แค่ทําให้เต็มที่ครับและทําอย่างจริงจังในการมีเมตตากรุณามุติตาให้อภยัยแก้ไขแล้วก็ชื่นชมอย่างเต็มที่โดยไม่คาดหวังไม่คาดหวังคือไม่ไปเป็นทาสความรู้สึกที่จดจ้องความคาดหวังเป็นอุปสรรคในการอยู่กับปัจจุบัน เพราะฝากความสุขไว้กับสิ่งอื่นโดยไม่ยอมมีความสุขณนะวินาทีนี้สิ่งอื่นคืออะไรคือผลลัพธ์ที่จะเกิดเขาต้องฟังฉันเขาต้องทําตามฉันโทรไปแล้วเขาต้องรับเขาต้องใส่ใจฉันเป็นเบอร์นหนึ่งอุเบกขาไม่คาดหวังจึงมีความหมายเต็มๆในเรื่องของการรักตัวเองว่าการทำเต็มที่ในวินาทีปัจจุบัน โดยอิสระจากความกังวลคาดหวังในอดีตและอนาคตจบแล้ว นี่คือพรมวิหารสี่ในเวอร์ชั่นการกลับมารักตัวเองใครที่ยังทุกอยู่กลับมาเช็คว่าเรามีพรมวิหารสี่กับตัวเองครบไหมวันนี้มจริงมันต้องสอนลงล,ลึกกว่านี้แต่ว่าเรามาค่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆหลวงพี่ก็จะทยอยมีเวลาก็จะจัดตารางมาเพื่อมาเอาบุญเนาะจริงๆแล้วการได้ลงเทศทั้งพวกเราและการเป็นตัวแทน ตัวแทนเนาะตัวแทนของครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของหลวงพี่แล้วก็จริงๆเดี๋ยวไว้มีอะไรอีกหลายเรื่องเลยที่น่าจะเติมเต็มพวกเราได้ในความรักตัวเองกับพวกเราหลวงพี่อยากให้วันนี้เราได้กลับไปทบทวนในความรักตัวเองนะครับในความรักตัวเองนะตั้งแต่เมตตาตัวเองนะจริงวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องเราคุยปกินณกะกันไปเยอะทีเดียวเนาะแต่สี่ขั้นตอนในการรักตัวเองเนี่ยอยากให้กลับไปทบทวนเมตตา คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วหรือ,อยังกรุณาตัวเองไหมแก้ไขสันดานนิสัยที่เป็นเงื่อนไขให้เราทุกข์อย่ามีเงื่อนไขกับมันมูทิตายินดีเอนดูอยู่เคียงข้างให้พลังตัวเองแค่ไหนพอใจกับเองได้แค่ไหนสุดท้ายทําเต็มที่โดยอิสระจากความคาดหวังในตัวเองไม่ได้ไหมถ้าข้อไหนยังไม่เต็มที่กลับไปทําถ้าใครรู้สึกรักตัวเองไม่ได้แล้วมาดูคลิปนี้กลับไปเช็ค หลวงพี่เชื่อว่าเราจะรักตัวเองได้มากขึ้นนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาพูดคุยธรรมะทั้งหมดกับพวกเราอยากให้พทุกคนเลยมีความสุขมากๆแล้วธรรมะในวันนี้น่าจะซึมเข้าไปให้เราได้กลับไปเห็นแล้วว่าเที่ยวร,รักตัวเองไม่ได้เราขาดอะไรหลายคนก็ตกมาตายนั้งแต่ให้อภัยตัวเองแล้ว หลายคนก็ให้อภัยตัวเองแล้วแต่เพิกเฉยเรื่องอื่นคือไม่แก้ไขหรอกก็โอ้ฉันไม่ฉันไม่โกรธตัวเองเลยแต่ฉันไม่ทําอะไรให้ตัวเองดีขึ้นก็ยังไม่กรุณากรุณาเถอะร่างกายเนี่ยบอกแล้วว่าวิบากกรรมเยอะแล้วแก้แก้บ้างนิสัยไม่ดีเนี่ยนึกออกไหมนะครับอย่าสร้างวิบากอย่างไรเลยอบางคนกรุณาแล้วแต่ไม่ค่อยชื่นชมตัวเองกดดันซะเยอะเชียและหลายคนไม่อยู่กับปัจจุบันไปเป็นทาตความคาดหวังเสีย รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองก็จะอยากที่จะไม่ทําให้ตัวเองเจอทุกข์และมีความสุขหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ตั้งใจมาฟังธรรมะในวันนี้ทุกทุกคนเลยนะเนาะก็วันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การด้วยจิตอันเป็นกุศลเนาะ ทุกคนที่ตั้งใจฟังไม่ว่าจะเป็นฟังตอนนี้ฟังย้อนหลังได้ฟังได้ตั้งใจขนาดไหนก็ขอให้ได้บุญในการเคารพในธรรมทานมีดวงปัญญาสว่างสวยไม่มีประมาณขนาดนั้นขอให้เราทั้งหลายเปลี่ยมไปด้วยความสุขกายสบายใจทุกโศกโรคภัยใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านด้วยบาร,รมีธรรมของพระสัมมาทุฏเจ้าพระอรหันตเจ้าครูบาอาจารย์พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายและบุญเรีของพวกเราเอง ให้เรามีความสุขความเจริญมีตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดมบัดาลคุ้มครองอภิบาลปกป้องรักษาเราให้ชีวิตเมตสิ่งที่ดีงามพบเจอสิ่งที่เป็นกุศลมีรูปงามผิวงามเหมาะสมกับการสร้างความดีที่จะทําให้ใครไม่ติดในกามของเรามีทรัพย์สมบัติตักไม่พร่องมหาศาลไม่หมดมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้และไม่ตนี่ไม่หวงแหน ไม่ทําให้ความโลภฟูในใจมีดวงปัญญาแทงตลอดในการประพฤติปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้สร้างคุณความดีสร้างบุญบาร,รมีติดตามตัวไปรุชาติตราวันสู่ฝั่งพันธิพนานที่ถึงธรรมจงทุกประการเทอสาธุ